รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Game of Team สัปดาห์ที่2แล้วนะเป็นเทปที่2ใช่อยู่ในทีมเดิมกันอยู่ครับผมสรุปคะแนนเร็วๆกันก่อนนะฮะก็คือทีมสีฟ้า1ครับสีเขียว1เกมเร็วกว่านี้ก็พูดเสมอจบเสมอกันอยู่นั่นเองโอเคนะครับผมก็ความมั่นใจเป็นยังไงบ้างโอ้สบายมากเลยพวกยังเหมือนเดิมไม่แต่ว่าเบลก็นอนเต็มอิ่มไงมันคือไม่นอนสบายเต็มอิ่มวันนี้บอกเลยว่าสมองสดใสมากเร็วมากเร็วมากเร็วมากโอ้สบายแล้วไม่ต้องเล่นแล้วอย่างเงี้ยยังไงเราก็ชนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวคุณรอดูก่อนดีกว่าปัจจุบันนะเราต้องได้รับมอบการเปลี่ยนพิธีกรครับประจำเกมก่อนเพราะว่าผมจะไปเล่นเกมบ้างแล้วกับแพทเป็นใครครับเราลงสนามบ้างจะเป็นใครนะฮะเรามาดูกันเร็วเร็วทำไมมันท่าใหญ่จังอ่ะเร็วไปน้องเจ้าพี่ส่งน้องไปงั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นหรอผมที่ภาวนาว่าให้เบลไปทำไมพี่สงสารคนดูผมสงสารคนดูเพราะสงสารแต่ผมสงสารตัวเองมากกว่าแค่นั้นเลยพี่เอาไปมาเชิญกับเบลต่อไปต้องถามว่าสีน้ำเงินเนี่ยพร้อมแค่ไหนดีกว่าพร้อมมากแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าสีผมเนี่ยพร้อมมากๆจริงๆบอกเลยว่าวันนี้น้องเบลผมฟิตมากแน่นอนตอนนี้ตอนนี้เป็นนักเตะที่ช่วงขาขึ้นช่วงตอนที่คริสเตียโนโรนโดตอนอายุ25เราพร้อมแล้วเราขอเกมแรกกันดีกว่าค่ะครับมาเลยฮะเกมออฟทีม1ชิงดีชิงเด่นผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องหาทางไปที่ลานต่อสู้รามายณะด้วยตัวเองโดยจะต้องใช้บุญเก่าที่มีและใครไปถึงที่นั่นก่อนคว้าทางเกมออฟทีมได้ก่อนทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะไปบุญเก่าเราเอาไปกินกาแฟใช่ไหมหนูต้องมารับแบบรับกรรมอะไรที่พวกเขาเอาเงินไปกินกาแฟแล้วน้องเหลือพวกนี้ด้วยพวกคุณโชคดีมากนะคะที่พวกเรามีคำถามตัวช่วยคุณยังโกงนะคะเราสีเดียวกันเดี๋ยวก่อนคำถามตัวช่วยคืออะไรคะคุณเจมต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามที่ง่ายมากใครตอบถูกเราจะได้เซิร์ชเหมือนเมื่อวานแต่ว่าเราเหลือนาทีเดียวครับผมนาทีเดียวพี่ไม่เสร็จเลยสายตายาวนี่พิมพ์อย่างนี้ไม่เสร็จเลยคำถามชิงตัวช่วยเราจะพาทุกคนไปส่งที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮที่เราจะใช้เป็นจุดปล่อยตัวเพื่อให้ทุกคนไปลานต่อสู้รามายณะด้วยตัวเองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่าบาลีไฮหมายถึงอะไรข้อ1เกาะสวรรค์ข้อ2หาดสวรรค์และข้อ3นครสวรรค์คุณได้คำตอบของคุณแล้วใช่ไหมครับได้แล้วค่ะผมก็ได้เหมือนกันฮะงั้น1 2 3แล้วเราชูเลขข้อมาโอเค1 2 3เอาแล้วข้อ2คือหาดสวรรค์ครับผมส่วนข้อ3คือนครสวรรค์ทำไมฝั่งฟ้าครามถึงคิดว่าเป็นหาดสวรรค์คะผมคิดว่าตรงท่าเรือนี่น่าจะเป็นหาดมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมแล้วซึ่งที่เราอยู่ก็เป็นเกาะล้านเพราะฉะนั้นมันไม่น่าใช่เกาะครับผมส่วนนครสวรรค์นี่ไม่ใช่เกาะไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเป็นนครสวรรค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโมจิอร่อยไม่ใช่แม้ที่นั้นคือคิดว่าหาดเนี่ยมันสั้นเกินไปหาดมันสั้นเกินไปมันไม่น่าจะใช้ช่วงเอามาตั้งใช่ไหมตั้งเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่
ต้องเป็นนครสวรรค์เพราะนครนี่แปลว่าเมืองใช่ใช่สวรรค์ส่วนฮะส่วนเกาะที่ตัดทิ้งเลยเพราะว่าอยู่บนแผ่นดินใหญ่เกาะที่ตรงที่เราอยู่และคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็คือและเฉลยก็คือข้อ1เกาะสวรรค์ก็ได้ผลลัพธ์มาแล้วว่าไม่มีใครสามารถใช้มือถือได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฝั่งไปเริ่มต้นที่ใช่แล้วครับผมแล้วเราก็จะเริ่มมิชชั่นของเราค่ะไปใช่แล้วครับผมอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าเราตอบคำถามกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีตัวช่วยเลยเรียกว่าต้องใช้สมองของเราใช่ครับผมทวนชื่อกันอีกทีไหมเราต้องไปที่ไหนกันนะฮะสนามประลองรามายณะใช่แล้วซึ่งพร้อมเพียงเลยซึ่งรามายณะจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ให้วิเคราะห์นะรามายณะน่าจะแบบมีอะไรไทยๆเกี่ยวกับแบบรามเกียรติ์ว่าใช่มันดูเหมือนรามเกียรติ์ยักษ์ลิงลิงเลยว่าเป็นร้านนวดแน่เลยเฮ้ยร้านนวดเออว่ะน่าสนใจมากๆหลังจากที่เมื่อวานเราขยับไปแล้วเราก็ต้องไปนวดสิเมคเซนส์ป่ะเมคเซนส์อยู่นะจะเป็นโรงละครอะไรอย่างงี้เออมีสิทธิ์ให้เราขึ้นไปเล่นกันละเมื่อกี้จะให้พี่ไปนวดป่ะเอาดีๆ No พร้อมมั้ยพร้อมมั้ยคุณจะปล่อยกันยัง100 นาทีพี่เดินดิวกันไปก่อนใช่มั้ยไงใช่ดิวกันไปก่อนเราต้องวิ่งแบบเซฟพลังงานอ๋อผมบอกว่าวิ่งมาระวังระวังลองพี่แก้วแล้วล่ะโดนหน้ากูวิ่งไม่ไหวส่วนน้ำรามายณะเท่าไหร่นะอะไรนะพี่ตายเยอะดิเท่าไหร่พี่ไม่เป็นไรเท่าไหร่พี่พูดมาเลยหลายพันนึงไหมพันนึงเท่าไหร่พี่ตายเยอะมึงเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยชุดไหนเนี่ยชุดไหนเนี่ยมาทีมบีไอทีมเขียวเกินเก้าร้อยไหมพี่จะขอเร็วนะเก้าร้อยขอเร็วนะพี่พี่ต้องถึงก่อนคันนั้นนะพี่ต้องถึงก่อนคันนั้นพี่ผมขอร้องว่าผมแพ้พี่พี่พาไปเลยนะคะว้าวจะให้แพ้เขานะพี่ไปพี่ขอซิพี่จะเอาแข่งกับคันเมื่อกี้อยู่พี่อย่าไปแพ้ของเขานะพี่ผมเชื่อใจในตัวพี่หาทงจับได้จับต่อยกระทืบเอาเลยพูดเล่นพูดเล่นGame of Teens!